วันนี้ขนมต้มจะมาทำอะไรครับปอกทุเรียนทุเรียนอะไรไม่รู้จักเจ๊ทุเรียนเดียวเหรอนั่นเลยโอเคสวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับสองแม่ลูกเขาอยากจะชิมทุเรียนนะครับมีทุเรียนอยู่สองแบบวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นหมอนทองนี่จะเป็นหมอนทองนะครับก็สืบเนื่องมาจากช่วงนี้นะครับกระแสทุเรียนนี่แบบมาแรงมากเลยเราก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะมาทำรีวิวชิมทุเรียนให้ดูนะครับส่วนลูกนี้จะเป็นชะนีแต่ลูกนี้นะครับผมจะปอกแล้วก็ลองชิมแล้วก็เราจะเอาชะนีเนี่ยเราจะเอาไปทำพิซซ่าด้วยเป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนนะครับส่วนลูกนี้เขาก็จะสองแม่ลูกเขาก็จะชิมนะฮะแม่อู๋กับน้องขนมต้มโอเคขนมต้มจะเอาอันไหนก่อนเอาชะนีชะนีไข่ก่อนเนาะอันนี้เขาแกะมาให้บางส่วนแล้วน้องนมบอกว่าอะไรนะลูกนี้ทุเรียนดังเหรอเขาทำเป็นไอติมทุเรียนแต่วันนี้เราจะทำพิซซ่าหน้าทุเรียนก่อนเราจะทำพิซซ่าหน้าทุเรียนแบบนี้เราจะมาน้องชิมดิหวานไหมชะนีกลิ่นมันจะแรงกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดชะนีมันเละเกินมันก็จะเฮ้ยหมดแล้วเหรอนี่นะมีสี่อันแค่นี้เหรออ๋อเราจำได้แล้วเราแกะออกไปกินก่อนหน้านี้แล้วลูกนี้จำได้แล้วโอเคอันนี้น้องหอมอันนี้หมอนทองครับหมอนทองนึบโอ้เป็นเหมือนอะไรบางอย่างนมดูดิเนี่ยขอแกะโอ้เจ็บมือมากไม่ใส่ถุงมือนึบอุ้ยเดี๋ยวต้องมีมีดด้วยเดี๋ยวแม่ไปเอามีดแป๊บนึงหิวยังอ้าวแล้วกินทุเรียนไหวไหมเนี่ยเริ่มกินถ้าตอนบ่ายกินข้าวกับลาบแม่หลังทำลาบอะไรกินไม่รู้จะมีอะไรแม่หลังไม่ได้บอกต้องใช้มีช่วยปอกด้วยพอดีคนขายเขากรีดมาให้แล้วนะครับจริงๆแล้วก็ปอกไม่เป็นหรอกปอกเป็นแต่ในช่องเจ็บสรุปว่าอันนี้1เม็ดเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าพิซซ่านะเพราะว่าที่ต้องเอาชะนีนะชะนีมันจะกลิ่นแรงนะครับมันจะหอมกว่านะนี่หมอนทองกรอบนอกนุ่มในปะใช่ตรงนี้ทุเรียนขายดีมากเลยนะเพราะว่าราคามันจะลดลงมานั่นอยากทำหน้าทุเรียนเองได้จัดไปมีดขายเลยนี่ไงเรียบร้อยมาแล้วใหญ่ไหมโอ้หมอนทองอ่ะดูสีต่างกันเลยอ่ะนี่หมอนทองกรอบนอกนุ่มในอันนี้มันจะเละๆหน่อยขนมต้มเดี๋ยวเราแกะให้หมดก่อนดีกว่าไม่หวานอ่ะเนี่ยเอาไว้ไหนวันนี้เราก็กินทุเรียนดึกๆกันนิดนึงนะครับเพราะอากาศมันร้อนตอนนี้หนูกลับมาไปไหนมาออกกำลังกายโอ้โหเขาจะลดหุ่นแต่กินทุเรียนหน้าคนลดหุ่นเด้ใช่ไหมหนมหนมจะลดหุ่นเหรอทำไมไม่ถามบอกเลยนะเป็นไงมั่งแกงเมื่อกี้นิ่มกว่าไหมกรอบนอกนุ่มไหมกรอบนอกนุ่มก็หมอนทอง
มันจะไม่เละมากนี่หมอนทองเราแกะแค่นี้ก่อนไหมหล่อไหมลองชิมให้ดูหน่อยนี่นี่เนี่ยหวานทองยังจับว่าชิมไม่ไหวเพราะว่านี่ผมชิมไม่ไหวแล้วครับจะเอาทิชชู่มาให้แม่อุ๊นี่หวานทองครับวันนี้แกะให้หมดเลยลองทานกินไหมบาบาหนูเต้นหนูกระโดดไหมที่มันจะมีแผ่นแดดอะไรครับจะถ่ายโปรโมชั่นวิดีโอถ่ายโปรโมชั่นแป๊บนึงครับเดี๋ยวพ่อถ่ายให้โปรโมชั่นนะนะอย่าไม่อ้วกใช้ความพยายามก่อนนะครับพยายามที่สุดแล้วกินเหม็นไหมเหม็นอะไรหนูกินเป็นไหมเนี่ยเห็นบอเห็นแต่มะม่วงเป็นเห็นแต่อะไรนะแอปเปิ้ลแล้วก็ลาบแล้วก็มะม่วงแล้วก็กล้วยเหลือกี่เม็ดแล้วหนูกินหมอนทองไหมไม่เอาแล้วอิ่มอิ่มแล้วเหรอไม่เอาจะมีติ๊ก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 เป็นเลยบอกตรงเลยนะไม่เคยทำไม่เคยเกิดมาไม่เคยขนาดแม่ค้าทำนี้มาให้ก็ยังทำไม่เป็นเลยอ่ะโดนบินโดนมีดเหรอกีดกีดเลยแต่ยังบอกด้วยความทุรักทุเลนี่ขนาดเขากีดมาให้แล้วนะหูบันเริ่มเลยนี่เสร็จเรียบร้อยนี่คือหมอนทองนะครับอันนี้คือชะนีนะครับสองแบบวันนี้เราซื้อมาสองลูกเดี๋ยวเรามาชิมหมอนทองกันส่วนชะนีเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นหน้าพิซซ่านะครับเอามาทำเป็นหน้าพิซซ่าก็พิซซ่าหน้าทุเรียนแต่ว่าคงจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เราจะมาชิมหมอนทองกันดีกว่านะครับชิมเนื้อมันเป็นยังไงกรอบนอกนุ่มในอ่ะนอกนุ่มในหอมไหมอันนี้กิโลละ100กิโลละ100เดี๋ยวเขาลดให้เหลือ90บาทลูกนี้หนัก3กิโลนี่นะครับเม็ดเล็กเนาะเล็กนะก็คือคุณอ้วนนี่กินไม่ไหวแล้วใช่ครับเรื่องของเรื่องก็เลยต้องให้ศรีภรรยาเป็นคนชิมให้ดูเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ต้องทำพิซซ่าอีกนะเนี่ยเพราะว่าคลิปต่อไปเราก็จะทำพิซซ่าอีกเนาะชะนีไข่เป็นยังไงบ้างมันหวานมันจะมันหวานแต่ว่าหอมชะนีมันจะออกเละตอนหมอนทองจะกรอบนอกนุ่มในกินเลยกินเลยอีกเม็ดเดียวพอแล้ว
เม็ดเดียวช่วงนี้ทุเรียนราคาถูกเป็นผลดีกับลูกค้านะครับแต่เป็นภาระกับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจะมีบุคคลที่น้ำตาลเพราะว่าเบาหวานมากขึ้นขอคำนึงเดี๋ยวคงต้องจบคลิปไปแค่นี้นะครับไม่ไหวแล้วอย่าลืมตาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปลองชิมทุเรียนหมอนทองนะครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะฮะเราจะเอาชนีทุเรียนชนีไปทำเป็นหน้าพิซซ่าพิซซ่าหน้าทุเรียนนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ